ที่ผมถูกฟ้องดําเนินคดีอีกก็จะค่อยๆเปิดเผยในคราวต่อๆไปเพื่อเป็นการตอบโต้กับอพี่อาจจะเปิดก็เปิดเลยฮะไม่ต้องรอว่าโดนดําเนินคดีแล้วค่อยเปิดเปิดมาทีเดียวเลยเปิดมาทีเดียวเลยไหนๆก็ไหนๆแล้วนะผมก็มีเยอะนะครับกับทีมงานทั้งหมดถ้าผมเปิดนะผมก็ว่าไม่มีแผ่นดินจะอยู่เหมือนกันผมก็ยืนยันว่านี่เป็นสงครามครั้งสุดท้ายระหว่างผมกับบิ๊กโจ๊กนะครับนะไม่ได้เกี่ยวข้องกับผู้ใด นะครับวันนี้สังคมจะต้องสะอาดนะครับบ้านเมืองเราจะต้องสะอาดเรานะครับถือว่าเป็นตัวแทนของพี่น้องข้าราชการตำรวจสองแสนกว่านายนะครับมาปัดกวาดนะครับองค์กรตำรวจให้มันขาวส,าสะอาดทุกท <passo S 1> นะีนี่ถึงขนาดบ,บอกว่าผมก็มีฮนะข้อมูลของบิ๊กโจ๊กสะสมมา2ปีถ้าผมเปิดเผยข้อมูลออกมาเนี่ยก็จะไม่มีแผ่นดินอยู่ก็คือบิ๊กโจ๊กจะไม่มีแผ่นดินอยู่นะข้อมูลมันขนาดนั้นเลยเรอฮะอืมดูสิฮะท่านผู้ชมฮะอยู่ๆพี่อัดก็ออกมาออกมาเลย แระบอกเป็นสงครามครั้งสุดท้ายนะครับต้องการให้สํานักงานตํารวจแห่งชาติเนี่ยเป็นองค์กรที่ขาวสะอาดไม่ใช่ว่าตํารวจที่รับทําคดีมากมายเช่นคดี140ล้านของเป้แต่มาทําผิดเรื่องเปิดเว็บพนันเสีเองเครือข่ายของบิ๊กโจ๊กไม่ได้มีแค่นี้แต่ยังมีรองผู้การและตํารวจอีกหลายนายที่มีพฤติกรรมไม่ดีและรับฟอกเงินให้กับเครือข่ายของมินนี่โอ้โหท่านผู้ชมฮะเมื่อวานนี้คุณอัดคุยยาว บอกผมจะค่อยๆเปิดเรื่องนี้เป็นซีรีส์สิบห้าตอนนะเมื่อ,<ม>อไรที่ผมถูกฟ้องดําเนินคดีอีกก็จะค่อยๆเปิดเผยในคราวต่อๆไปเพื่อเป็นการตอบโต้กับ <นะ S 1> อ่ะพี่อาจจะเปิดก็เปิดเลยฮะไม่ต้องรอว่าโดนดําเนินคดีแล้วค่อยเปิดเปิดมาท,เทีเดียวเลยเปิดมาทีเดียวเลยไหนๆก็ไหนๆแล้วนะ <S <S <ล>วเอาให้มันแบบสิ้นกระแสะความไปเลยเอาให้มันขาวสะอาดไปเลยองค์กรนี้นะแล้วก็มาถึงนักข่าวนะครับคุณอัจฉริยะบอกว่า สื่อมวลชนมีส่วนกระทําความผิดมีนักข่าวสิคนเตรียมโดนตํารวจออกหมายจับนะเรื่องนี้เนี่ยคุณอัจฉริยะตอนแรกบอกเหมือนกับไม่อยากจะ,ะดําเนินการอะไรนะปล่อยให้ตํารวจที่จัดก,การไปขอไม่ก้าวล่วงการทํางานของตำรวจคนไหนรับเงินคนนั้นรับผิดชอบกันไปนะครับเชื่อว่าอีกไม่เกิน15วันน่าจะมีการเช็คบินนักข่าวเพราะพบว่าเป็นกลุ่มคนที่รับเงินโดยตรงมาจากบัญชีเครือข่ายมินนี่ จากคนที่ได้รับเงินทั้งหมด650คนมีคน650คนรับเงินจากเครือข่ายมินนี่และมีนักข่าวอยู่ในนี้เป็น10คนนะครับและคุณอัจฉริยะก็แบ่งเส้นทางการเงินนักข่าวตอนแรกก็บอกว่าให <c oughs> ้ตำรวจก็จัดก,การไปรพูดไปพูดมาแบ่งเลยฮะ <c oughs> <c oughs> นี่หนึ่งนักข่าวที่จะได้รับข้อมูลเ e อ็กซ์คลูซีในสำนวนคดีหรือตามติดพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์แน กน,นี้จะรู้ก่อนนะครับคุณสุรเชษบิ๊กโจ๊กจะไปจับใครจะไปที่ไหนยังไงนะครับสองเป็นกลุ่มนักข่าวที่จะไม่ค่อยถามบิ๊กโจ๊กเท่าไหร่ hmm. ไม่ค่อยซักถามสามนักข่าวที่ได้รับเงินมาเพื่อเขียนข่าวโจมตีฝั่งตรงข้ามและเขียนข่าวอวยสรรเสริญนะครับพบว่าจะมีการจ้างข่าวละ5,000บาทไปจนถึงหลักหมื่นกว่าคุณอัจฉริยะพูดเป็นในๆว่าในจำนวน10 นักข่าวนี้มีนักข่าวสังกัดช่องอันดับหนึ่งของประเทศไทยรวมอยู่ด้วยนะฮะแล้วคุณอัจฉริยะบอกนะครับว่ามีนักข่าวผู้หญิงคนหนึ่งท่านผู้ชมฮะรับเงินจากบัญชีม้ามินนี่สิบครั้งครั้งละสามหมื่นรวมเป็นเงินสามแสนนะืมได้เป็นรายเดือนอเดือนละสามหมื่นสามหมื่นสามมื่นจากเครือข่ายมินนี่นะฮะจากเครือข่ายมินนี่ ได้ไปทั้งหมดตอนเนี้10ครั้งแล้วก็3ามแสนบาทนะครับซึ่งถือว่าเข้าข่ายผิดจริยธรรมสื่อสามวลชนมีตำรวจถือบัญชียอยู่สองคนเป็นชุด1ใน8ที่ถูกจับและถ้าเป็นตำรวจต้องถูกดำเนินคดีในข้อหาซื้อสื่อ,อติดสินบนส่วนนักข่าวคนอื่นๆอยู่ระหว่างการสืบสวนสอบสวนของเจ้าหน้าที่นะครับ เป็นนักข่าวผู้หญิงครับจริงเท็จอย่างไรนี่ก็เป็นเพียงแค่การเปิดปากให้สัมภาษณ์กับจากคุณอัจฉริยะเท่านั้นอาจจะาคาดเ่อนก็นได้อใช่ไหมฮะอาจจะาคาดเ่อนก็นได้หรือว่าอาจจะให้สัมภาษณ์ที่มันดูแบบโอ้ตึงตังใช่ไหมฮะแต่มันจะมันจะเป็นจริงตามนั้นหรือมันจะเป็นแค่ตึงตังเนี่ยก็อยู่ที่พี่อัดแหละเอเออชะนั้นเนี่ยข้อมูลเรื่องนักข่าวของพีอ่อาจกับของบิ๊กโจ๊กที่ออกมาเมื่อวานเนี่ยเออ ปลายทางมีนักข่าวเหมือนกันอใช่แต่ต้นทางเนี่ยไม่เหมือนกันอของพี่อ่านเนี่ยบอกว่ามาจากบัญชีม้าของมินนี่อจ่ายให้นักข่าวนะฮะของบิ๊กโจ๊กเนี่ยบอกว่าผมวักเองอืมจ่ายให้เขาเป็นค่าข้าวอ่ะมือหนึ่งนะอรแต่ไม่ได้ให้ทุกครั้งไม่ให้เป็นรายเดือนบางทีเจอกันก็เอาไปกินข้าวมือหนึ่งใช่แล้วก็เอ่ยชื่อมาสองคนผู้หญิงคนหนึ่งผู้ชายคนหนึ่งแต่ไม่รู้ว่าให้มานานแค่ไหนนะไม่รู้ให้มานานแค่ไหนเออแต่เหมือนกับว่า ผมพักจ่ายเองอแล้วทุกทีเนี่ยเวลานักข่าวมาทํางานหรืออะไรผมก็เลี้ยงข้าวกล่องอะไรพวกนี้นะแต่แต่ของพี่อาจเนี่ยเงินที่ให้นักข่าวเนี่ยมาจากบัญชีมาเออแต่นี้เราก็เลยไม่รู้ว่าปลายทางที่คําว่านักข่าวระหว่างของบิ๊กโจ๊กกับของพี่อาจเนี่ยคนเดียวกันหรือเปล่าเออใช่ไหมนะโอ้โหเรื่องนี้ถ้าถ้ามันจริงในส่วนที่คุณ อัจฉริยะพูดนะท่านผู้ชมฮะคือถ้ามันคือมันจริงในส่วนของบิ๊กโจ๊กพูดอยู่แล้วแหละเพราะบิ๊กโจ๊กบอกเองให้นักข่าวนะให้นักข่าวคุณมาลิกับคุณเคอ่ะนะอยู่ช่องไหนเนี่ยในแวดวงนักข่าวเขาก็รู้กันนะครับอันนี้จริงแน่นอนนะครับแต่ว่าอันนั้นก็เป็นเอ่ออาจเป็นสินน้ําใจก็ไนดะ้บิ๊กโจ๊กบอกเป็นสินน้าใจนะไม่ใช่สินบนผมไม่ได้ให้น้องเพื่อให้น้องมาเขียนเชียร์ผมไม่ต้องมาเขียนเชียร์ผมนะแล้วก็เออแต่ว่าของคุณอัจฉริยะอันนี้ผิดกฎหมายเลย Mm. อันนั้นนะผิดจริยธรรมนะของพีโจ๊กอ่ะอันนี้ผิดกฎหมายอันนี้ผิดกฎหมายเลยนะฮะโอ้โหแล้วถ้าเกิดเป็นคนเดียวกันนะหรือเป็นชุดเดียวกันนะของพี่โจ๊กรู้สึกจะมีอยู่สี่คนนะแม้ว่าเมื่อวานที่จะเอ่ยชื่อมาสองคนสองคนแต่ว่าพุทธอจริยะเนี่ยประมาณเป็นสิท่านผู้ชมฮะโอ้พูด,ดูสิฮะนักข่าวนี่มันมีอิทธิพลขนาดนั้นเลยนะอื mm. ทําไมเราไม่รู้ตัวเลยนะ <laughs> มิงนเราสบายไปแล้วทําอทไมเราไม่รู้เลยนะว่าเราเนี่ยมีอิทธิพลขนาดนั้นนะเออดูสิฮะมันไปรับเงินจากเครือข่ายเว็บพนันออนไลน์ได้ยังไงเออมันไปรับเงินรับไปไปยังไงฮะผมก็ยังตอบไม่ค่อยถูกนะโอเครับเงินจากบิ๊กโจ๊กเนี่ยอืถ้าพูดถ้ามองในแง่ไม่ค่อยดีนะก็คือรับเงินจากบิ๊กโจ๊กเนี่ยนักข่าวจะเขียนเอ่อ เขียนในทางลบให้บิ๊กโจ๊กเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วใช่ไหมๆๆมันก็เหมือนกับซื้อสื่อทางอ้อมอแต่ว่าไปรับเงินจากเว็บพนันออนไลน์เนี่ยแล้วไปช่วยอะไรกับเว็บเขาอืมอันนี้งงนะช่วยปิดข่าวเหรอหรือไม่ยังไงใช่ไหมเออใช่ <ๆ S 2> แล้ว, <ๆ S 2> แ,ลวแล้วพวกเจ้าแม่เว็บพนันออนไลน์เนี่ยหรือพวกเจ้าของเว็บพนันออนไลน์เนี่ยทำไมจะต้องมาให้เงินสื่อเออให้เงินตํารวจว่าไปอย่างใช่ไหมให้เงินตํารวจนะครับเพราะเอาตํารวจเป็นเกราะเป็นแนวหลุน หรือไปไปได้ไหมว่าเ,าเงินที่จ่ายให้นักข่าวมาจากตํารวจแต่ตํารวจเนี่ยไม่รู้คนไหนไหน,นะนะเอดึงมาจากบัญชีม้าอีกทีมาให้นักข่าวอาส,มมสมมติสมมติผมให้เงินคุณกระหนก,นกเนีย่ยหมื่นหนึง่งแต่ผมไม่ได้เอาเงินจากผมเองนะแต่ผมมีบัญชีม้าอยู่ในมือไนงะสมมติบัญชีม้าชื่อกอไก่ผมก็ไปดึงจากบัญชีม้ามาจ่ายให้คุณกระหนกฉะนั้นเส้นของเงินเนี่ยมันจะจากบัญชีม้าไปที่คุณกระหนกไงมันอย่างนี้ไหมไม่ได้มาโดยตรงจากเว็บเหร ท่าตำรวจมากอ่ะใช่ไหมแต่ตำรวจด,ดึงมาจากบัญชีมาอีกทีหนึ่งไงเออเออก็เป็นไปได้ก็เป็นไปได้